นี่ขนาดผัวยังไม่ตายคิดจะหาผัวใหม่แล้วนางขาดทุนกำไรครูสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าพี่ไม่ตายรับรองฉันไม่มีผัวใหม่เด็ดขาดหนูมีดอยู่ไหนอ่ะเห็นไหมนางมะยมมันคิดจะฆ่าพ่อให้ตายหวังจะหาผัวใหม่ไงจะบ้าเหรอพี่แขกมากันเยอะแยะฉันจะชวนลูกไปทำกับข้าวแล้วบอกซะก่อนทำกับข้าวเนี่ยแกกับชายพอได้นะที่กูเขียวไปหมดแล้วเคยหาเงินเข้าบ้านบ้างไหมล่ะป่ะลูกขนมข้าวป่ะคนนู้นใครอะครูสาวเหรอว่าแต่ว่าพวกเองมามีธุระอะไรกันวะเอออย่างนี้ฉันมาเนี่ยเคียร์อาร์เนี่ยเขาใช้ให้ฉันเนี่ยพายสมฤกษ์เนี่ยมาหาครูเพราะไอ้เนี่ยมันเป็นนักมวยอยากให้ครูมาฝึกให้มันหน่อยถ้าคุยเรื่องอื่นเนี่ยมันพอคุยกันได้แต่ถ้าเกิดคุยกันเรื่องมวยแล้วก็ไม่มีทางหรอกเพราะว่าครูล้างมือแล้วครูครับเห็นใจผมนะครับรับผมไว้สักคนนะครับผมจะหาเงินไปรักษาแม่ได้โปรดเถอะครับครูถ้าครูไม่รับผมผมจะคุกเข่าอย่างนี้นะครับเออนะครับรีบลุกเลยรีบลุกเลยครูรับผมแล้วใช่ไหมครับเข่ามึงจะทับตีนกูโอ้โหอีเวนเอ้ยทับไปได้ไงตรงเล็บขบโทษครับครูนี่ครูรับมันเถอะเด็กมันมีมานะมันอยากเป็นนักมวยกลับไปซะถ้าเรื่องมันไม่มวยอ่ะกูไม่อยากลื้อฟื้นความเจ็บปวดอีกแล้วกลับไปเถอะจริงอย่างที่เฮียอาเขาพูดเลยนะว่ามายังไงนะครูก็ไม่ยอมสอนให้มันแน่อ่ะไม่สอนไม่เป็นไรเฮ้ยครูเอาวิดีโอนี่เก็บไปดูนะแล้วครูจะได้รู้ว่าในวิดีโอเนี่ยมันมีอะไรมั่ง ที่น่าสนใจสำหรับครูวิดีโอเนี่ยมึงรีบกลับไปคืนไอเฮียอามาเลยนะทำไมบอกมาเลยไอการ์ตูนทองกระเจอรี่กูดูครบทุกชุดแล้ว มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครูครูจำได้ไหมนี่เป็นเทปวิดีโอที่ถ่ายทอดศึกวันทรงเจ้าวันนั้นไงที่ครูเนี่ยไปชิงแชมป์และเพียงเก่งยกแรกเท่านั้นครูต่อยไปได้2หมัดเท่านั้นเองฤทธิ์สีดวงครูก็เริ่มแตกและครูก็แพ้น็อกเอาท์เขาในยกนั้นครูจำได้ไหมแต่ถ้าครูไม่ยอมสอนแล้วก็เฮียอาก็บอกมาเลยนะเขากำชับกับฉันว่าถ้าครูไม่สอนมันเขาจะเอาวิดีโอชุดนี้ไปลง YouTubeและให้คนดูทั่วประเทศให้ดูกันทั่วโลกและต่อจากนี้ไปฤทธิ์ดวงของครูก็จะได้ถูกออนแอร์โอ้ยไอ้อาไอ้สิเลวไอ้ชั่วเฮ้ยนี่มึงจะเอาลูทวันน่ะกูไปแพ้ภาพออกอากาศแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วตูดกูยังกระสวนพี่ไทยกูอายเขาไอ้อาไอ้เลวไอ้แกกันไหมครูเป็นฤทธิ์สีดวงเหรอครับเอ้ยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเราอย่าให้ลูกเมียรู้เอานี่ลูกเมียครูไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยแหกกันมันดูต่อจากนี้ไปนะครับผมจะไม่ให้ใครรู้แล้วครับว่าครูเป็นฤทธิ์สีดวงไอ้บ้าตะโกนทำไมมันจะเรียกเรือข้ามฟากไงอายเขาแล้วอ่ะเป็นอะไรว่าจะรับมันไว้ไหมเดี๋ยวคิดดูก่อนพี่อาเนี่ยอาจะได้เห็นดีกับกูโอ้โหเฮียตายนี่เฮียจะเอาคลิปครูมืดเนี่ยลง YouTube จริงๆเหรองาเพื่อความยิ่งใหญ่ของค่ายเราเฮียทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วโอ้โหเฮียเนี่ยไฮเทคจริงๆเลยอ่ะคนจะดูไปทั่วโลกค่ายเราจะดังด้วยนะเฮียว่าแต่ว่ามันเปิดยังไงวะอ้าวนี่เฮียเปิดไม่เป็นเหรองาผู้ตายเลยสิซื้อมาทำไมเนี่ยเปิดไม่เป็นเนี่ยแต่เฮียมั่นใจนะในค่ายเราต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เปิดให้ในค่ายเราเนี่ยนะมีฉันน่ะเปิดเป็นอยู่คนเดียวหรือเปิดไล่ด้วยเปิดได้อ่ะงั้นเปิดเลยอ่ะเอาไขควงมามันจะแงะอะไรอ่ะ จะล้อเล่นฉันเปิดได้นี่แต่มีข้อแม้นะเฮียข้อแม้อะไรอีกอ่ะเฮียต้องให้ฉันโกนหนวดนะเฮียนี่จะโกงทำไมทั้งค่ายเราก็มีเรื่องที่น่าดุน่ากลัวที่สุดแต่นึกเขาบอกแล้วใครเราก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไปขู่คู่ต่อสู้ก็ไม่มีใครกลัวเราเอาไปหน้านี้แล้วน่าเกลียดนะเนี่ยอยากจะแต่งหน้าแต่งตาก็แต่งไม่ได้ได้ท่านลืมเปิดให้วัวรู้เลยเดี๋ยววัวอนุญาตให้กงหลอกเลยเฮ้ยจริงดิเฮียจริงเฮียเฮ้ยทับไปนั่งเกะกะส้นตีนแล้วทำมาหน่อยสิเฮียขอโทษที่เกะกะส้นตีนเฮียมาจะเปิดให้เฮียดูนะเปิดกันนะเปิดได้นะเปิดได้แล้วเห็นไหมล่ะว่าจะดูยังไงอ่ะจะเฮียนี่โง่จังเลยหน้าตาก็ดีไม่น่าโง่ยังควายเลยอ้าวอีสักเผลอแป๊บเดียวด่าอีกแล้วล้อเล่นเฮีย
นี่เดี๋ยวดูคลิปนี้นะมันเป็นคลิปนะโอ้โหคลิปกันเองมันนี่ตัวแรกเลยนี่คลิปการต่อสู้ผู้ชายบอกมันแมนสู้กันอ๋อนะเดี๋ยวดูนะอยากดูอยากดูนี่ไงเฮียวุ้ยกล้ามเป็นมัดเลยเห็นไหมเฮียมากเลยเหมือนเขาต้มมากเลยเฮ้ยทำไมมันไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอ่ะเขาเรียกว่าสู้กันตัวต่อตัวเฮียอ๋อเหรอไอ้เฮียมันไม่ใช่ลูกชายเลยแม่งแทงข้างหลังเลยวะไม่ต้องกลัวเฮียเดี๋ยวมันผัดกันแทงต่างคนต่างแทงไงเฮียไอ้คนที่โดนแทงนี่กับมันทั้งไอ้คนที่แทงอีกใช่ไหมนั่นเลยเฮียเอาเฮ้ยแล้วไอ้เฮียนี่มาไงอีกตัวเนี่ยผ้าก็ไม่ใส่นี่มันจะมาแทงกับเขาอีกคงอ่ะอันนี้เขาเรียกสองรุ่มหนึ่งเฮียอ๋อเหรอจ้าโอ้โหแม่งทางไม่เลี้ยงอันแน่มีรัวมีเน่งเฮ้ยเป็นเฮียอะไรเนี่ยมันตื่นเต้นไงเฮียมันสู้มันตื่นเต้นมากเลยอ่ะกูเป็นเฮียตื่นเต้นตอนไหนเลยเปลี่ยนได้ไหมพอแล้วกูไม่อยากรู้แล้วจริงเฮียอะไรแทงก็ไม่เลี้ยงเลยพอแล้วเดี๋ยวดูเรื่องใหม่เรื่องใหม่เฮียได้กันเลยเห็นไหมทุเรียนเฮ้ยไปกูจะอ้วกพอแล้วทำไมวะกูจะอ้วกวะตายแล้วเฮียเนี่ยเซ็งเลยอ่ะเอาเรื่องอะไรที่มังบะทิงบางยาหน่อยเอาเรื่องเฮียอะไรมาลกสมองเฮ้ยอาเกียนนะหรือไปดูสมรุกที่มังซ้อมไว้ที่ข้างครูมึกอ่ะว่ามันเป็นยังไงมั่งถ้ามังเข้าท่าเข้าทีหรือว่าใช้ไรนะพามังไปเปรียบมวยเลยเอางั้นเลยเหรอเออเดี๋ยวเฮียจะไปหางงมาทุ่มให้สุกตัวเลยเอาละดีแล้วเฮียเฮียหาตามเผื่อฉันด้วยนะอย่าถ้าหากว่ามันซ้อมมวยดีเปรียบมวยได้ปั๊บเนี่ยฉันจะทุ่มสุดตัวได้เงินมาเนี่ยนะฉันจะไปแปลงเพศเลยเฮียเดี๋ยวจะไปแปลงเพศแปลงเสร็จแล้วให้เฮียลองของแรกเลยนะอุ้ยจะบ้าหรือเฮียจ่ายตังค์ด้วยละกันเฮียเงินก็เงินกูอย่ามาจ่ายตังค์เที่ยวเดี๋ยวเฮียไปหาเงินก่อนนะดูแลให้ดีด้วยได้เฮียเข้าตาแล้วพาไปเปรียบมวยเลยเฮียไปก่อนโชคดีไว้อยู่คนเดียวเย็บไม้ดิวะเย็บไม้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 ไอ้ขวาไอ้ขวาไอ้ขวาเย็บไม้เย็บไม้เย็บไม้ไอ้ขวาไอ้ขวาเย็บไม้ไอ้ขวาเย็บอะไรเย็บอะไรฮะทำอะไรรดน้ำต้นไม้ครับรดน้ำต้นไม้ก็รดดิเย็บๆอะไรอ๋อแล้วเสร็จหรือยังเนี่ยฮะจะเสร็จแล้วครับจานล้างหรือยังเอาล้างจานด้วยเหรอล้างจานด้วยก็รดน้ำต้นไม้อยู่วะก็ไปล้างจานก่อนรดน้ำต้นไม้อ่ะเดี๋ยวค่อยมารดไม่ได้หนึ่งใจไปเดี๋ยวนี้โอ้ครับครับครับจะซ้อมไหมซ้อมครับยังต้นไม้โอ้ยต้นเป็นแสนมันก็มีไว้ต่อยและตีไว้แต่ไว้ที่ตามตัวสองก็มีไว้สองและมีพวกเขาไว้เขาลำตัวขึ้นทะเบียนว่าไทยเกิดมาปั๊บคนเตะเป็นซ้อมอยู่นี่เลยจากครูความรู้สึกล่ะจะออกให้เห็นขาที่พาดคอไม่ต้องรอก็พาดเป็นขาหัวเข่างอได้จับคอยกเข่าตีมันแล้วก็มีไว้ต่อยและตีไม่เตะไว้ที่สามตัวตีสิวะตีเอ้ยตี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 เลยตีตีตีแตกหมดสิไอ้บ้าตีก็ไม่ได้ไงจานอ่ะฮะจานไม่ได้ใบละบาท2บาทนะก็ล้างจานแล้วให้แล้วเนี่ยจะบ่นอะไรอีกเหรอครับมันใช้เวลาล้างจานไหมตอนเนี้ยใช่ไหมเอ้าก็ใช้ผมมาล้างจานเมื่อกี้อ่ะก็ล้างตอนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตอนนี้โอ้อะไรวะไปกวาดพื้นกวาดพื้นไม่กวาดพื้นอีกแล้วไปกวาดพื้นจะเถียงทำไมเถียงทำไมจะซ้อมไหมล้างจานอ่ะก็เดี๋ยวค่อยมาล้างโอ้ไปจะไปไม่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 ไป
ครูทำไมถึงเป็นอย่างนี้เอ้ยมึงทำอะไรเอาก็กวาดนี่ไงครับเจ๊แล้วจานล้างแล้วเหรอเอาอะไรของเจ๊เนี่ยก็เจ๊บอกให้ผมว่าไม่ต้องล้างจานให้มากวาดก่อนใครบอกมึงใครบอกที่ไหนแล้วก็เจ๊เป็นคนพูดอะมึงเชื่อคนง่ายอย่างนี้เลยเหรอฮะนี่มึงเป็นนักมวยนะถ้ามึงเชื่อคนง่ายอย่างเงี้ยเขาก็ต่อยมึงตายเลยสิเอาให้ผมทำอะไรครับมึงไปล้างจานเลยอ๋อไม่ต้องยังไม่ต้องกวาดนะยังไม่ต้องกวาดทำให้มันเสร็จไปอย่างยาวไปสิโอ้ยเอางั้นงั้นผมไม่กวาดผมไปล้างจานก็ได้ยางบอกให้ทำให้เสร็จเป็นยางยางหมายถึงว่าไอ้กวาดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปล้างจานพี่เจ๊นี่ผมไม่ใช่ครูสอนเจ๊นะครับนี่ผมมาสมัครเป็นนักมวยไม่ได้สมัครเป็นแม่บ้านนะเจ๊โอ้นี่เถียงเถียงเหรอเถียงเหรอฮะเถียงเหรอแล้วครับผมไปแล้วครับเจ๊ไปไหนอ่ะไปทำให้มันเรียบร้อยเลย